We will start first with our colleagues from the GIP Indonesia. We would like to invite Mr. Nob Priso, Assistant Deputy Director for Alternative Dispute Resolution from the Directorate of Investigation and Dispute Settlement from the GIP Indonesia, to share with us the mediation service in Indonesia. The Directorate General of Intellectual Property under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has the task of carrying out the formulation implementation of policy in the field of intellectual property and function. ในตอนนี้เนี่ยพวกเฮาก็มาเบิ่งของทางอินโดนีเซียซึ่งว่าคะแนนได้เกี่ยวกันกับการเกาะถึงการอันนำใส่เซอร์วิสต่างๆของเพิ่นเนาะ In terms of law enforcement in this resolution the Directorate General ซึ่งว่าในนี้พวกเฮาก็มาเบิ่งว่าบทบาทหน้าที่และตำแหน่งต่างๆของทางหน่วยงานของทาง IP อินโดนีเซียนี้ซึ่งว่าก็แม่นทางอันเอิ้นว่าที่เป็นกองอำนวยการของทางอินโดนีเซียนี้ได้มีการนำใส่วิธีการต่างๆนี่แนวใดสำหรับในนำเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆเนาะสำหรับนี้มีการนำใส่เทคนิคที่เป็นการแนะนำหรือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาป้องกันหรือการสืบสวนสอบสวนหรือการจัดการกับปัญหาเพื่อให้ข้อตกลงประโยชน์ใจดี Investigator and Mediator in IndonesiaThis is called สวัสดีนี่ก็เป็นจำนวนของผู้ที่เป็นผู้ที่มาทำการจัดการกับปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของIP นี้แล้วก็รวมทั้งปัญหาผู้ที่เป็นmediator of justice compliance law enforcement in มันนี่มาเบิ่งบทบาทของทางรัฐบาลของอินโดนีเซียในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้นี้อยู่ในพิธีอินโดนีเซียนี้ซึ่งว่าเพื่อที่จะเฮ็ดให้การจัดการให้มันเข้ากันกับทางกฎหมายแล้วก็ให้มันสอดคล้องกันกับเรื่องการนําใส่ปฏิบัติต่างๆพวกเฮาก็ได้มีการจัดตั้งขั้นตอนหรือว่าหลักการที่จะแจก UC ขอซึ่งว่าในนี้พวกเฮาก็จะมีอยู่4ข้ออันนึงก็แม่นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา2มาก็แม่นเรื่องระเบียบการของทางรัฐบาลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเนาะแล้วก็ในนี้ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแม่นการที่จะมีการให้มีการบังคับใช้สว่าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันมีการเผยแพร่เข้าไปสู่สังคมได้อย่างกว้างขวางและการนอกจากนั้นก็แน่นอนเฮ็ดให้มันมีการได้รับการศึกษาเผยแพร่ทางศึกษาอย่างกว้างขวางเนาะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้สู่นักศึกษาหรือทั้งบรรดาผู้ที่เป็นนักกฎหมายต่างๆและการแน่นอนเฮ็ดให้กฎหมายการนําใช้มันจะแจ้งและก็แน่นอนและก็เฮ็ดให้มันสามารถนําใช้ได้แปลว่าบ่เกินแห้งและก็ให้มันวองไวแล้วก็เฮ็ดให้มันสามารถที่จะมีความดุลเดียงในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งว่าสมมุติมัน4ข้อของที่เพิ่นได้กําหนดไว้ตอนนี้มาเบิ่งข้อมูลตัวเลขซึ่งว่าเป็นของการที่เป็นกรณีต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง IP ในอินโดนีเซียเนาะทางก็จะเห็นว่าจํานวนของการคอมเพลนหรือการที่จะยืนในการห้องขอต่างๆหันมันมีอยู่แนวใดอันนี้นี่ก็เป็นตัวเลขและอันนี้ก็เป็นจํานวนตัวเลขข้อมูลของการที่ว่ามีการละเมิดต่างๆแล้วแต่บางโครงเขตจะเป็นเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้การค้าเรื่องอย่างต่างๆส่วนอันนี้นี่มันก็เป็นอนาตัวเลขทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีที่ว่าได้เกี่ยวข้องกับเกี่ยวของกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะอันนี้นี่ก็เป็นอนาข้อมูลเกี่ยวกันกับเรื่องการ mediation นับตั้งแต่ปี2011เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามันก็มีส่วนที่เกี่ยวของกับเรื่องประตังเรื่องกับเครื่องหมายการค้าเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการออกแบบทางอุตสาหกรรมนั่นก็เป็นตัวเลขอีกทั้งขาควรมีจำนวนเท่านี้อันนี้ก็เป็นอนาเป็นหลักการของการดำเนินการของเรื่อง mediation ของอินโดนีเซียนะว่ามีแบบใดๆนึงแต่ในหันต้องเห็นว่าไทยมีความเป็นกลางกับเครื่องกับของทั่วไปอันนี้มันกลไกของการดำเนินการของ mediation อยู่ในเซียนอกจากกับสถินทางปัญญาเซิร์ฟเวอร์ก็มีอยู่หาขอที่หนึ่งก็แมนการที่จะคู่กรณีต้องส่งแอปพลิเคชันฟอร์มหรือว่าการอนุญาตขอเสนอเพื่อขอเหตุ mediation ให้แก่คณะกองในการของ IP หันแล้วก็มีการนัดพบแต่งต่างบรรดา mediator หันแล้วก็มีการเสื้อเสื้อผู้ที่มีส่วนห่วมต่างต่างแยกกันบ่ให้มาปนกันซึ่งว่าอันนี้ก็แม่นขั้นตอนเอิ้นว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการที่จะมี mediation เพื่อที่ได้ข้อมูลในเบื้องต้น intellectual property dispute resolution problem แล้วก็อันนี้นี่ก็เป็นอนาเอียงซึ่งว่าเป็นปัญหาต่างๆในการที่จะหาขอตกลงในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิพยานเป็นปัญหาที่ว่ายั่งคงค้างเกี่ยวกับความเข้าใจผู้ครองทางสังคมหันกับขอดีสิ่งที่ได้ของอนาเรื่อง mediation ทางด้าน IP ซึ่งว่าเป็นเรื่องที่เฮ็ดให้มันไว้มีการใส่ใจราคาถือการแน่นอนมีความแน่นอนทางด้านกฎหมายอันที่2นี่ก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเฮ็ดยังขาดอนาการนำไปสู่สังคมให้เข้าใจโดยผ่านการระบบการศึกษาว่ามันดีจังไดเป็นวิธีการจังไดและแน่นอนมันก็ขาดจำนวนเมดิเตอร์ที่เพียงพอที่เป็นเจ้าหน้าที่เมดิเตอร์ที่เพียงพอที่สามารถจัดการกับบรรดาเมดิเอชั่นต่างๆนี้ตั้งแต่กรณีหันเพราะว่าข้าเจ้านี่ก็มีปัญหาอย่างซี่วันนี้การซุกยู่มาจากภาคส่วนของกองนี้กับกองนี้การของ IP นี่เพิ่นเฮ็ดหยังแน่แน่นอนเมื่อสิ่งที่ขาดไปแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่นได้มาทดแทนขึ้นก็เฮ็ดจังได๋ให้สังคมเข้าใจหรือผ่านระบบการศึกษาเนาะว่าข้อดีของมันเป็นจังได๋แน่นอนก็มีการเฮ็ดให้ได้มีการจัดการเทรนนิ่งการฝึกอบรมซึ่งว่าในนี่ก็เป็นการฝึกอบรมในปี2011แก่บรรดาเมดิเตอร์ต่างๆแล้วก็ได้มีการจบการอบรมบางวันที่บางเดือน9ปีนี้ประมาณได้ออกมาประมาณ30คน and for this เราฟังของทั้งภาคส่วนฟิลิปปินส์เนาะคือแมนทานนั่งวินนี่คิวปิดคือว่าเพิ่นก็เป็นนักเมนเทเตอร์เป็นผู้เมนเทเตอร์ของประเทศฟิลิปปินส์ของนะองค์การทรัพย์สินทรัพยากรฟิลิปปินส์เนาะเพิ่นก็มีประสบการณ์เฮ็ดเวียกมาค่อนข้างพอสมควรในวงการของอนาเมดิเอชั่นนี้เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นอนาให้แก่กับองค์การของวิโปขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลกเนาะก็ถือว่าเป็นระดับสากลค่อนข้างอินเตอร์ก็ในเฮ็ดเวียกมาค่อนข้างหลายภาคส่วนแต่เป็นอนาผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์จากทางศาลสูงสุดจะเป็นเมเจอร์ของทางศาลสูงสุดเนาะประกาศอยู่ในเกี่ยวกันกับบรรดาอนาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกันกับเป็นอนาผมในการสำหรับการ mediation ใน IT องค์การทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศฟิลิปปินส์เนาะสวัสดีขอขอบใจท่านบิมีทั้งหลายเนาะสวัสดีขอเชิญเฮียนเชิญทานกล่าวเลย Good morning สบายดีเนาะทาง EU ทางอันแล้วก็ทางอันอาเซียนเฮาเนาะAs mentioned, thank you so much for the generous introduction. ขอขอบใจหลายที่ว่าได้มาเสื้อเสื้อข้าพเจ้าเพื่อที่จะมา
ห่วมถือมาห่วมให้งานนี้เนาะ webinar last week engineer Ruin de la Concha the ADR services manager of intellectual property Philippines spoke about the administrative details of intellectual property especially the government decrees to support its establishment so my task this afternoon is to share with you in 15 minutes how mediation is being conducted in the Philippines it's unique ครับพระเจ้ามาในมื้อนี้ก็เพื่อที่จะมาแชร์กับบรรดาท่านทั้งหลายว่า mediation อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นี่เป็นเฮ็ดจังได๋แด้เนาะอันนี้นี่ครับพระเจ้าจะขอยกคำพ้มอันหนึ่งของที่มีเขียนไว้ซึ่งเขียนไว้ว่า I tell myself that I have to let my speech be always full of grace ครับพระเจ้าจะขอให้คำเว้าของท่านนี่เป็นมีสิ่งที่ให้คุณค่าต่างๆก็ให้มีเหนือมีในมีน้ำหนักวันนี้เฮามาเบิ่งเพื่อคอนเซ็ปต์ของเรื่อง mediation น้อยนึงเนาะซึ่งว่าพวกเฮาเคยได้เบิ่งมาแล้วว่าหลักการของ mediation มันเป็นแนวใด third party called mediator therefore mediation is an assisted negotiation the roles of the mediator have been mentioned earlier but I'm just sharing thisbecause these are the three major roles ที่ผมเฮามาเบิ่งบทบาทของบรรดา mediator ต่างๆ conflict manager so I mentioned that the role of the mediator is ข้าพเจ้าได้มาเว้าถึงบทบาทของผู้ที่เป็น mediator นั้นซึ่งว่าเราเป็นผู้ที่ take care หรือว่ามาดูแลเรื่องปัญหาความเคร่งตึงต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนก็คือกันก็อยู่ในบรรดาเรื่องอยู่ในบรรดาขั้นตอนปัญหาของความขัดแย้งนั้นซึ่งว่าอันที่2นี่ก็มาเบิ่งเกี่ยวกันกับเรื่องของการที่เป็นผู้สื่อสารที่มีความสามารถในการที่จะฟังรับฟังอย่างต่างอกต่างใจเนาะเกี่ยวกันกับเรื่องต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามคำถามที่มีความหมายให้กับคู่กรณีเนาะแล้วก็บทบาทอันที่3อีกอยู่ทั้งความมือของพวกเฮาที่เห็นนี่ก็หมายความว่ามันเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้มันเป็นไปโดยดีบัดนี้เข้ามาเบิ่งเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของการ mediation นี่พวกเฮาก็สิเห็นว่ามันมีอันขั้นตอนหรือ stage มีลําดับขั้นตอนของมันแจ๋ๆเนาะอยู่ทั้งเครื่องนี่เฮาสิเห็นเฮาสิเห็นเป็นอันที่1นี่อยู่เป็นอันที่ครึ่งอันรูปสามเหลี่ยมทั้งครึ่งมีขั้นตอนการแนะนำขั้นตอนการเปิดของบรรดาเมเจอร์ทั้งหลายเกี่ยวกันกับเรื่องต่างๆนี้เปิดประเด็นเปิดหัวข้อแต่หลังจากนั้นจะมีการที่ว่าพวกเฮาสิมีการให้ขอสรุปเกี่ยวกันกับแต่ละภาคส่วนนี้ที่ไปที่มาจังได๋ของปัญหาเพื่อที่จะมาสามารถเข้าใจได้แต่บัดนี้นี่ก็สิมีการอันที่2บัดนี้นี่อันที่อิฐนี่เป็นการเป็นอันที่อิฐที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีบัวนะเป็นการกำหนดขั้นตอนกำหนดปัญหารูปสามเหลี่ยมปิ่นหัวโล่งสีม่วงนี่เป็นการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาซึ่งว่าก็มีอันที่1ก็มีการจัดตั้งวาระการประชุมว่าสิมีเฮ็ดหยังแลเป็นรายการแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าเบิ่งปัญหาต่างๆแล้วก็มีการมาเว้ามาร่วมกันเป็นการส่วนตัวในวงแคบเนาะแต่ที่การเว้าร่วมกันในวงกว้างทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายก็เป็นการตกลง agreement ของการตกลงวันนี้มาเบิ่งลักษณะของการ mediation อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการดำเนินปฏิบัติมาตลอดนี่มันสิมีสิ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้าเนาะอันนึงนี่สำคัญละแม่นอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอยู่บนพื้นฐานความสนใจหรือกับผลประโยชน์รวมกัน
ซึ่งว่าทั้งสองฝากตัวนี่ได้รับการสุขหนูเฮ็ดจังได๋เพื่อให้ปัญหาที่ขัดแย้งกันนี่เป็นปัญหาร่วมกันที่พร้อมกันที่จะแก้ไขนํากันเนาะโดยอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของกันจุดยืนจริงที่ว่าบรรดาอันน่ะผู้ที่เป็นอันน่ะคู่กรณีอยากจะกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลประโยชน์หั่นว่าก็หมายความว่าแม่นสิ่งใดที่เฮ็ดให้เขาเจ้าอยากจะกล่าวในสิ่งที่เขาอยากกล่าวเว้าแล้วก็แม่นผลประโยชน์ก็สิ่งที่เอิ้นว่าเป็นการห้องขอเป็นการที่จะเหี้ยออกขึ้นก็แน่นอนว่าเบิ่งว่าผลประโยชน์มันก็เป็นเหตุเกิดมีสิ่งที่เป็นสาเหตุเหตุผลหรือสิ่งแห่งบันดาลใจใจที่อยู่เบื้องหลังโครงการที่อยากจะห้องขอนั่นปัญหาแม่นว่าเขาเจ้าได้เน้นเทว่าบ่มีไผถูกไผผิดมีไผเก่งกว่าหรืออ่อนกว่าแน่นี่ปานนี้เขาเจ้าอยากจะข้าพเจ้าอยากจะสิเห็นว่ามันลักษณะเกี่ยวกับคล้ายๆกับพนาก่อนน้ําก่อนอยู่ในทะเลเนาะคือกันก่อนไอซ์เบิร์กเที่ยวมันแซ่อยู่ทะเลเฮาเห็นได้ทั้งครึ่งเนาะทั้งครึ่งนี่มันจุดยืนต่างๆที่เฮาเห็นอยู่ทั้งครึ่งที่มันผลน้ําขึ้นมาแต่สิ่งที่เฮาบ่เห็นเบิ่งอยู่เบื้องหลังหั่นมันก็หมายถึงเป็น interest หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนาผลประโยชน์ต่างๆหรือว่าความสนใจทั้งสั้นและจังว่าเมื่อเบิ่งว่าอันนี้นี่เฮาสิเบิ่งว่าเป็น interest หรือว่าเป็นอนาผลประโยชน์ความสนใจในผลประโยชน์ที่เป็นส่วนรวมมีแบบรวมกันหรือที่จะเป็นแบบที่มันมาแชร์กันได้ซึ่งวันนี้นี่เพิ่นเฮ็ดเป็นชาร์กเป็นหูสามเหลี่ยมที่มันตัดกันนี่เพิ่นก็สามารถเห็นได้ว่าข้างนอกน่ะมันเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ต่างคนต่างมีบ่ได้อยู่ร่วมกันแต่ว่าทางกลางหั่นจังได๋ก็ตามของฝากส่วนปาร์ตี้ฝากส่วน A กับ B นี่ก็ต้องมาเบิ่งจังได๋ให้มันเข้ากันเนาะให้มันเข้ากันจนเกินจังกลายว่าเป็นผลประโยชน์ที่รวมกันที่ในรูปสามเหลี่ยมที่สม This common interest, another word for this is the zone of potential agreement. Okay, I have one example in here of a case in intellectual property that I handled. It is a sample of a new band, musical band in the Philippines. I will just call the band Heaven Band. It's not really the true name of the band.Now, when they came to the play in Liberation Online, they agreed, okay, after much discussion, they found a common interest that both parties would want to benefit from their trademark. It's a trademark, it's a petition for cancellation of the trademark. They said that the question of the benefit or the question of the benefit isพยายามเฮ็ดจังได๋ให้มันมีอันน่ะผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่นก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องปัญหานึงที่เพิ่นเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเทรดมาร์กก็คือเรื่องของอันน่ะเครื่องหมายการค้าเนาะ Class 41 for performance. So the parties agreed that the respondent registrants ซึ่งว่ามันก็มีการนําใช้เวลาเป็นระยะ2เดือนเพื่อที่จะจบปัญหาดังกล่าวเพราะว่ามันก็มีการแก้ยาวซึ่งว่าแน่นอนมันก็ขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่ว่าเฮ็ดให้มันมีความยุ่งยากซึ่งก็แน่นอนก็แม่นเรื่อง interest ก็แม่นเรื่องที่เพิ่นได้ยกขึ้นมาในสไลด์นี้หมายถึงจุดที่เป็นผลประโยชน์ว่าความสนใจที่คือกันซึ่งว่าอันนี้นี่ก็แม่นสิ่งที่พวกเฮาได้เรียนรู้สําหรับในมื้อนี้ตัวกราฟอันนี้นี่ก็เป็นกราฟที่ว่าครับที่ว่ามีความสําคัญและแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน about the offers given by the by both parties in the Philippines อันนึงอีกที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์อันนึงของเพิ่นนี่ก็แม่นหมายถึงว่าเป็นบทบาทหน้าที่ mandatory เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ของภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมอยู่ในกระบวนการนั้นแต่อย่างไรก็ตามอนาการที่จะได้มีการตัดสินเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่การ
ให้มันลงรอยกันหันมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคือว่าอยู่ที่องค์การจะตั้งทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของฟิลิปปินส์นี่เพิ่นบรรดาอยากบอกว่าบรรดาผู้ที่เป็นมินิเจอร์ทั้งหลายนี่ค่อนข้างที่มีความหูต่อกันกับศูนย์เกี่ยวกันกับเรื่องเฮ็ดจังได๋เพื่อสินำเอาเคสต่างๆให้เขามาสะไหมพอให้สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ก่อนที่เขาเจ้าก่อนที่ว่าจะเขาเจ้าสีสามารถดำเนินการไปได้เพราะว่าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาเจ้าบ่ได้เกี่ยวข้องตัวขอให้ส่งเอกสารยังมาให้ก็เลยว่ามันบ่มีหยังออกไปเคลมได้เป็นรายละอักษรเอกสารแล้วก็มีเหตุอื่นหมายความมีอันน่ะกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องอันน่ะบรรดาอุกรณีต่างๆนั้นซึ่งว่าอาจจะสามารถเอาไปอยู่ในบทสรุปที่เป็นขอตกลงกันได้นั้นเท่าที่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะตกลงนำกันได้ before the Court of Appeals and the Supreme Court of the Philippines. So Alexandra mentioned earlier that this type of a problem will best be resolved in mediation because all the other cases can be put to rest having to use the mediationstyle the confidentiality of information นี่เป็นอันน่ะลักษณะนึงที่หาหมายถึงว่าเป็นอันน่ะการทักษะความรับให้แก่ข้อมูลเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นอันน่ะลักษณะอันนึงที่มีความสําคัญในการที่จะเฮ็ดให้มีการในขั้นตอนความรู้เช่นนี้ซึ่งว่าซุกยู่ให้ทางภาคส่วนที่เป็นผู้กรณีต่างๆนี้อันน่ะมีความอันน่ะตั้งใจในการที่จะทราบเป็นความลับอันที่6มานี้หมายความว่าภาคส่วนที่ลักลั่นหันได้นําเสนอได้มีการนําเอาตัวแทนต่างๆมาอันน่ะเป็นตัวแทนแทนที่เขาเจ้าจะมาปรากฏตัวเองอยู่ในอันน่ะขั้นตอนของการดําเนินการในวิธีการที่สมัครได้คือที่ว่าเคยผ่านมาเวลาที่ว่ามาหอดขั้นตอนการตัดสินปัญหาแล้วในสันตานบอลครับอนาเลกเตอร์เจเนรัลหรือว่าในอนาองค์กรต่างๆที่เกี่ยวของขั้นสูงหันหมายความว่าการตัดสินอยู่ในเรื่องนี้โดยอิงตามขอตกลงที่ได้บอกเขาแล้วอันนี้ที่8นี่ในเวลาที่ว่าเคสต่างๆหันมันได้มีการจัดการเรียบร้อยแล้วแต่แต่ละฝ่ายก็สามารถยอมรับแล้วก็เฮ็ดไปตามที่หน้าที่ต้องหน้าที่ได้รับเนาะเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปถ้าหากว่ามันมีอาการต่อรองคือมันไปบ่รอดมันสื่อกันยุทธสงัดถึงข้างตันเขาเจ้ากับพี่มิลิเตอร์กับพี่เอิร์นที่การมาประชุมมาบอกกันเป็นแบบส่วนตัวเนี่ยแบบ private 1ต่อ1ในแต่ละเราจะผักตัวเนาะเตรียมกันขอมาเพื่อที่จะเว้าเรื่องที่จะอบรมกันให้มันเข้าใจกันดีๆแต่ว่าเฮ็ดให้มันสามารถเข้าใจในทางส่วนตัวเพื่อเฮ็ดจังได๋เพื่อให้เขาเจ้าหันซอยกันเพื่อฝ่ายหันสามารถเสนอทางออกที่ว่ามันเป็นที่ยอมรับได้เนาะสําหรับที่จะแก้ไขปัญหาคอนฟลิกต์หรือปัญหาของทางไหนของเขาเจ้าทีนี้มาเบิ่งอีกอันนึงว่าอนาคตปฏิบัติที่ดีที่ผ่านมาหมายความว่าที่คือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับผลหันของบรรดาเมเตอร์อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทั้งจะเฮ็ดกันจังได๋เนาะเขาจะให้เวียเป็นทีมเนาะโดยเฉพาะในอานาภาพตอนโลสในตอนทำอิฐโดยโครงการที่จะมีการเมดิเทชันหันและการขั้นตอนต่างๆซึ่งว่าบรรดาที่เป็นผู้เลี้ยงสร้างทั้งหลายหันในการดำเนินการขั้นตอนนั้นได้สอนได้ให้ข้อมูลแก่บรรดาผู้ที่นำการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องไอพีหมายถึงเรื่องความสามารถต่างๆและที่ต่างๆที่ใส่ในการเมดิเทชันเพื่อมีประสิทธิภาพในขณะที่พวกนี้เขาจะกระจีซ้อนขึ้นเนาะเอาแบบเพียงคุ้มหูกันสั้นๆในขั้นตอนนี้หมายความว่าเฮ็ดให้บรรดานักผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ดำเนินโปรเซสต่างๆนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกันกับเคสต่างๆในมุมมองของเรื่อง IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะดำเนินในขั้นต่อไปแต่ว่าต่างฝ่ายต่างกับเรียนกันซ้อนเรียนกันให้คุ้มหู
บันนี้บรรดานักกฎหมายอยู่เกี่ยวกับศาสนธรรมปัญญานี่ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีของพวกเฮาเพราะว่าพระเจ้าก็มีคนละอายใจเนาะที่มาเฮ็ดให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากสําหรับมันเมดิเตอร์เนาะบัดนี้บ่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเมดิเอชั่นนี่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายเท่าใดกันแต่ก็คือว่าค่อนข้างที่ราคาจะก็เห็นสมผลก็อยู่ที่อันน่ะ 4,000 เปอร์โซฟิลิปปินส์เนาะต่อ1ฝากส่วนต่อฝ่ายนึงเท่ากับประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐเนาะคือว่าอันนี้นี่ก็หมายถึงว่าเอาไปใส่อยู่ในทั้งหลายขั้นตอนแล้วก็บ่ว่าถึงบรรดาฝากส่วนต่างๆที่เกี่ยวของทางกฎหมายต่างจะต่างกับมีการบ่าวานํากันอันนั้นปฏิบัติต่อกันอย่างมีความเคารพเนาะอันนี้นี่ถึงว่าก็เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้ในห้องของการเฮมิเดชั่นอยู่ประเทศเพิ่นนี่ก็เป็นห้องที่ว่าแต่มีการเว้ากันว่าแต่ที่ว่ามีบรรยากาศที่ดีว่ามีการใส่น้ําเสียงที่เหมาะสมที่เป็นตะฟังก็คือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การเฮมิเดชั่นนี่ค่อนข้างที่จะสามารถแก้ไขได้ดําเนินการได้ค่อนข้างไวแล้วก็ flexible ก็คือเว้าได้ก็ให้มันมีความยืดหยุ่นอ๋อหลังจากนั้นก็บรรดาทานทั้งหลายนี่เขาก็มีการให้การของมือกันแล้วก็บรรดาเมดิเชียนเมดิเอเตอร์ทั้งหลายนี่เพิ่นก็รู้สึกว่ามีความพออกพอใจกับที่ได้เห็นภาพส่วนต่างๆเขาเจ้านี่ได้ยกปัญหาต่างๆออกยกภาระต่างๆออกจากอำนาจเรื่องที่มันหนักใจทางด้านกฎหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ได้มีการเยียวยาแล้วก็ได้มีการอันมาเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเนาะซึ่งว่าก็มีแต่หมายถึงว่าเป็นยอดว่ามีการนะครับการสุขได้จากมีเดเตอร์ที่ทําการฝึกฝนฝึกอบรมมาดีวันนี้เข้ามาเบิ่งว่าเฮาสิเพิ่มอัตราความสําเร็จของการมีเดเตอร์อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นี่ได้อย่างไรในเวลานี้ Now it was mentioned earlier by Alexandra that success in mediation is dependent on the parties themselvesซึ่งว่าแน่นอนตามที่ท่านอิสันดาได้กล่าวมานั้นผลสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าได้มีการประกอบส่วนอย่างฟังหน้าหลายพร้อมพร้อมมืออย่างดีกับภาคส่วนที่เป็นคู่กรณีนั่นแหละอันนี้จะแม่นต้นต่อเนาะท่านถามว่าต่างฝ่ายต่างยอมยินดีมาเจอกันครึ่งทางก็คือว่ามันก็จบกันง่ายนะครับโอกาสที่จะเจอกันได้สําเร็จนี่ก็มีหลายเนาะOf the contending party, and that might explain the doubts that we have, might answer for the doubts that we have in their minds. We really desire to improve this, so that's one of the challenges that we are facing. And we encourage, I mean, we do know how to engage the principal parties to join in mediation considering that there is a นำเอาผักส่วนต่างๆเขามาจอยกันอยู่ในอันเดียชันนี้ตอนนี้เฮ็ดจังได๋เพื่อสิสามารถที่จะนำเอาผู้ที่มีส่วนร่วมในระดับสากลเกี่ยวกับเรื่อง IP มาจอยแล้วมาเข้าร่วมในพวกเฮาหั่นในลักษณะที่เป็นการอันเวิร์คช็อปแบบทางออนไลน์แบบนี้ในระดับสากลนี้เพื่อที่เฮ็ดให้น้ำหนักของอันคุณค่าของ mediation นี่มันมีลักษณะเป็นอาชีพก็คือว่าเรื่อง mediation นี่ก็เป็นความมักของข่อยของข้าพเจ้าเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดให้มันเกิดมีการขึ้นดีกันของหลายฝักส่วนเนาะแล้วก็ขอจังว่าจังอยากขออวยพรแห่งบรรดาผู้ที่อยากสร้างความสันติทั้งหลายนี้ขออวยพรผู้ที่อยากสร้างความสันติทั้งหลายนี้ให้พระเจ้าแต่มีความสุขความเจริญเนาะในฐานะที่เป็นวัตถุของทางพระเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นคํามาจากไบเบิล The operation and challenges of IP mediation service ขอบใจหลายเนาะกับกล่าวมานี่แหละก็คือว่าฮอดตอนท้ายแล้วซึ่งว่ามันก็มีการกล่าวถึงหลายขอเกี่ยวกันกับเรื่องของทางฝ่ายฟิลิปปินส์เนาะที่เป็นไม่ใช่ฟังแล้วก็มีคําถามเข้ามาก่อนค่ะพอสมควรเนาะ First is some questions for คําถามท่านอิดนี่ถามว่า
already mentioned in อัตราอัตราของความสำเร็จของการมิเลชันอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นี่มันมีหลายหน่อยทำไดเนี่ยประเด็นในอนาคตของการของทางอิตาลีฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ทางที่ได้บอกว่าทางบรรดาเมเจอร์ในประเทศทางเฮดเวียเป็นทีมเนาะมันมีจักคนน่ะที่จะเฮดเวียน้ำกันในแต่ละกรณีThis was mentioned by Engineer Luin de la Concha last week. It was less than 40%. Okay. Yes. 40% no, what you found that you come on 40%.ที่ว่าได้ยินมากเพื่อนก็ได้ยินมากข้อมูลได้ยินมากตอนอาทิตย์ที่แล้ว Principal has decided to terminate the mediation. And when we ask whether because of business reasons, เพื่อนก็บอกอยากพักพยายามจะเสียงแตกมากกับฟังพยายามฟังได้ tried the best that we could. But you know, mediation is in terms of success. I mean, reaching a compromise agreement, it's voluntary.So there's just so much that the mediator can do. ทุกอย่างก็ขึ้นกับความสมัครใจของทุกฝ่ายเนาะก็ขึ้นกับที่พวกเฮาได้เบิ่งผ่านมาคําถามที่2ของคําถามนี่เนาะว่ามันมีจักคนให้เรียกที่เรียกน้ํากันจักคนเป็นเด้อ The co-mediation we handle the case alone as mediatorNo, maybe in the future, when there will be many parties involved, we might employ that. But for now, since only one representative from the petitioner and one representative from the respondent, or at most four, then there's no need. What now? Can you find the two? Let me use three. Four. How much? Two to three. Four. I hope I answered.ระวังว่าจะตอบคำถามหน่อยเนาะ Yes, thank you very much, Miss Vilmi. Yes, it's clear now. The next question. คำถามต่อไปเนาะ For Mr. Nob Wiyo from the DGIP Indonesia, can you share? จากทางอินโดนีเซียอยากจะถามทางอินโดนีเซียเนาะมันไม่มอยมาจากอินโดนีเซียอยากถามทางทาง Nob Wiyo จากอินโดนีเซียเนาะว่าค่าใส่ใจค่าเฮดมีเดียชันฟรีในออฟฟิศของทานในของการทานมันเท่าไหร่หรือกันคำถามขายกันที่ถามทางฟิลิปปินส์เนาะ I have mentioned our accomplishment and related on the mediation fee this item is our concentration in the DGIP our officer is very limited we do not burden any fee to any partiesSo it is free for all parties, and the government will pay for that. And related to the success rate, until now, we have 70% of success rate. So during the mediation, the difficulty is we find it difficult if we have a case between two companies because they are the CEO and other parties that have the authorities to have decision.But if the case related with the copyright or patents owned by individuals, the process is faster. Maybe I can answer for your question. Yes, thank you very much, Mr. Nobrisho, for sharing with us the mediation fee and the success rate in your office. The audience, and it could be the last question of our session to date. I think this question is also related to the topic one and topic two, delivered by Alessandra and Goran. So, คำถามต่อไปนี่คิดว่าเป็นคำถามที่มาจากที่ทางอเล็กซานดราได้กล่าวไว้ในทำอิฐเนาะ The settlement agreement, the parties are under contract. อยากถามว่าหลังจากที่มีการลงนามหรือไล่เส้นเกี่ยวกับเรื่องพอตกลงการแก้ปัญหาแล้วนี้บรรดาผู้ที่เป็นผู้เกี่ยวของทั้งร้านนี่กับซิมี่หน้าที่ของตัวเองที่จะดำเนินการต่อไปและมันยังเกิดขึ้นถามว่าหลังจากเส้นแล้วมีภาคส่วนใดหนึ่งที่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในข้อสรุปมันบ่แฟร์หรือว่าบ่พอใจกันNow what they might have included is that in case of a dispute
The parties may, for example, go to arbitration. It is very frequent that they include a clause. ก็สิมีอยู่บนว่าทางภาคส่วนที่บ่พอใจนั้นก็อาจสิไปหาผู้ที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยอีกหรือว่าเป็นดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยมีคนกลางอีกคนหนึ่ง Jurisdiction will have to decide on the contract, but it is a binding contract usually.It is a binding contract ruled by the civil laws, as any other contract between parties would be. So second thoughts after signing it normally does not lead to a renegotiation of the mediation. I mean, they can obviously contact again. ตามที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดประสบการณ์มานี่ในการเซ็นในเมื่อมีการเซ็นแล้วก็แน่นอนว่ามันก็บ่เป็นการที่จะนำไปสู่การตกลงกันได้เสมอไปอันนี้บางเทื่อผ่านอื่นอาจจะให้คำเห็นอีกแนวหนึ่งเติมอีก This is precisely why we've outlined or let's say highlighted a couple of times that it'simportant and beneficial for the parties to be represented, particularly when it comes to the drafting of the settlement agreement, which is where the lawyer's duty is. Well, I think some kind of like a man who got to learn to like a burn and a necker hang a casan pony. So I got Tommy Nakot my I'm a come up burn numb.Settlement agreement. So again, back to my lawyer. Already at the conclusion of the mediation process. However, should it come up, yes. So I can know that one burn thing that man get could in the wrong can't on from can pichana man had a gun and what me and aเพื่อเหตุให้จังได้ให้มันเอามาลิงก์กับตอนจบที่ว่าเป็นยังภาคส่วนได้1มีภาคส่วนหนึ่งที่เขาบ่มีความพอใจกับปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับการนาสรุปดังกล่าว dynamic of that particular case if the parties somehow manage to create a good relationship during the mediation they can just get in touch with one another and say look I find this unfair can we redo the contract there's nothing preventing that from happeningand if none of แน่นอนในเมื่อว่าเฮาหรือฝ่ายนึงหากพบว่ามันบ่มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันบ่แฟร์เนาะที่มันบ่เฮาบ่พอใจอาจจะมีการมารีไวซ์มาทบทวนขึ้นมากวดเบิ่งขึ้นก็ได้ซึ่งว่าก็บ่มีหยังที่จะถือว่าเป็นการกีดกันที่ว่าสิบ่ให้สามารถเฮ็ดจังซั่นได้ You have a bit more flexibility potentially in our common law jurisdictions I don't know if the colleagues from Singapore have anything to say on thatBut usually certain terms of a contract can be read down if they're deemed by the court based on the case law to be unfair. Meaning it would be the same as reading the contract, but without the unfair provisions existing. This is a bit academic, but it's an idea. Yes, thank you, Warren and Alessandra. I think our colleagues from Philippines, Ms. Vilmi, please go ahead and contribute your view. จาก Philippines, no? ตัวแทนจาก Philippines.Intellectual property Philippines because the compliance rate of the compromise agreement submitted is 100%. So we have not received any complaint. But in the court เคสของพวกเฮานี่พวกเฮารู้สึกว่าในเมืองได้มีการตกลงกันเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็มันได้มีการตกลงกันเป็นอย่างดี 100% แล้วพวกเฮาก็บ่เห็นว่าสิมีการที่จะย้อนกลับขึ้นมาเว้ามาว่ามาจมน้ำลังเพราะว่านี่แม่นกรณีของพวกเฮาเพราะว่าพวกเฮาพยายามที่จะเฮ็ดให้มันตกลงกันให้มันตกแตกกันตั้งแต่ว่าที่แต่ว่าก็มีอยู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่คือปีของพวกเฮาthe judge had them revise the compromise agreement and then after thatit passed the judge and ก็เจ้าก็ได้มีการเอามากวดขึ้นเบิ่งได้แล้วก็มาเช็คเบิ่งแล้วก็สามารถกับผ่านไปได้อย่างดี this practical case in Philippines
อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนาะTheQ&A as well. ทั้งหลายมหอดตอนนี้เนื่องจากว่าเวลาก็ได้ล่วงมหอดตอนที่พวกเฮาได้ in the workshop today